คุณเฉลยจั่วเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการเลยเมื่อวานร้านอาหารในห้างสรรพสินค้ากลับมาเปิดให้บริการเป็นวันแรกแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยตรงกับความต้องการเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าเปิดให้ขายได้ก็จริงแต่ว่าให้สั่งซื้อผ่านทาง delivery เท่านั้นคนบ่นกันเยอะเหมือนกันค่ะเออทำไมต้องไปเสียค่าบริการ delivery อีกล่ะค่ะจริงๆคนที่ไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตผ่านร้านอาหารนี่น่าจะซื้อได้นะคะแต่ว่าการเปิดแบบนี้ที่ได้มีการผ่อนคลายผ่อนปลนกันให้เนี่ยคนที่ไปซื้อไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตไม่สามารถซื้ออาหารจากร้านอาหารได้นะต้องซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันเท่านั้นจริงๆการเปิดแบบนี้มันทำให้ร้านอาหารมียอดขายเพิ่มมากขึ้นพนักงานที่เป็นพนักงานร้านอาหารเองก็กลับมาทำงานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าทางคนที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมีอุปสรรคแล้วก็ต้องซื้ออาหารแบบซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเมื่อวานนี้เป็นวันแรกอย่างที่คุณผู้ชมทราบไปนะคะว่าร้านอาหารหลายร้านที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าห้างค้าปลีกเนี่ยค่ะเขากลับมาเปิดบริการขายอาหารได้อีกครั้งอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องขายผ่านทางแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่เท่านั้นนะคะหลายร้านค่ะคุณผู้ชมขึ้นป้ายเลยค่ะแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทราบว่าไม่สามารถซื้ออาหารเองได้โดยตรงนะคะประชาชนที่ไปจับจ่ายซื้อสินค้าบอกตรงกันว่ามาตรการนี้ส่งผลกระทบเพราะว่ารายจ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นจากค่าส่งสินค้าทั้งที่ไม่ควรเสียบางคนเขาบอกว่าเขาใช้แอปส่งอาหารไม่เป็นแล้วก็มองว่ามาตรการนี้ไม่น่าจะช่วยลดผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ได้ค่ะมองว่ามันถ้าคนสั่งไม่เป็นอะทำไงอะไม่จำเป็นอย่างเราเนี่ยสั่งไม่เป็นอย่างเงี้ยแล้วทำไงอะอยากกินก็ยืนมองเอาอะแล้วมันก็แล้วเล็กอย่างหนึ่งเรามาถึงที่แล้วแล้ว2บางคนเดินมาสั่งยังไงแอปเป็นยังไงไม่รู้จักไม่ใช่ว่ารู้จักทุกคนนะคิดว่ามันเป็นการเสียเวลา1มันเพิ่มในเรื่องของเวลาและเพิ่มในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเพราะจริงๆ1เนี่ยเรามาเดินห้างอยู่แล้วเราสั่งแป๊บเดียวจริงๆกับหน้าเคาน์เตอร์เราก็หยิบกับหน้าเคาน์เตอร์ได้เลยนะจริงๆการลดการสัมผัสเนี่ยเพราะว่าจริงๆกับไรเดอร์เราก็ต้องสัมผัสเขาอยู่ดีเหมือนกันเวลาในการส่งนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆคิดว่าตรงนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไหนๆก็ลงพื้นที่ไปนะคะทีมข่าวของเราคุณลัคนาหมาละเด่นเนี่ยค่ะเขาลงพื้นที่ไปทำข่าวเขาลองสั่งเครื่องดื่มจากร้านอาหารที่อยู่ภายในห้างเขาสั่งผ่านแอปพลิเคชันหนึ่งค่ะแล้วก็อยู่หน้าร้านเนี่ยเขาต้องเสียค่าขนส่ง10บาทอ่ะคุณธีรเดชเพราะว่าเขารับเองไม่ได้เขาต้องให้ไรเดอร์เนี่ยไปรับแทนซึ่งไรเดอร์ที่กดรับออเดอร์คุณลัคนาเนี่ยค่ะก็ยืนอยู่ใกล้ๆกันอ้าวออเดอร์ที่สั่งไปอ่ะออเดอร์คุณลัคนาแล้วก็ไปซื้อหน้าร้านค่ะค่ะไรเดอร์คนนี้ก็ไปรับเครื่องดื่มให้คุณลัคนาคุณลัคนาเสียเพิ่มอีก10บาททั้งที่ยืนอยู่หน้าร้านนะรับไม่ได้นะเนี่ยยืนอยู่หน้าร้านเนี่ยค่ะแล้วก็ไรเดอร์ข้างๆก็กดรับเอาลองไปฟังเสียงไรเดอร์กันหน่อยค่ะถ้าเป็นผมก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคครับเพราะว่ามันจะเสียเงินแบบว่าที่เราไม่สมควรเสียเงี้ยเสียค่าส่งใช่ไหมใช่อยู่หน้าร้านเสียค่าส่ง10บาทแล้วน้องก็เป็นคนรับออเดอร์พี่เนาะมาส่งพี่ตั้งที่พี่ยืนอยู่หน้าร้านแล้วพี่ควรจะได้ซื้อได้กินน้ำอย่างที่พี่อยากกินครับอ่ะกลายมาว่าเสียตรงนี้10บาททั้งคุณลัคนาแล้วก็น้องที่เป็นไรเดอร์เขาก็งงนะว่าทำไมจะต้องเสียเพิ่มอีก10บาททั้งอยู่หน้าร้านเนี่ยน่าจะไปรับได้หรือว่าพนักงานในร้านเนี่ยวางเอาไว้แล้วคุณลัคนาไปหยิบได้หรือไม่นี่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมขณะที่พนักงานร้านอาหารก็เห็นด้วยกับการผ่อนคลายเปิดให้ร้านอาหารขายได้นะคะแต่พนักงานเองก็บอกว่าไม่แน่ใจว่ายอดขายจะมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าต้องขายผ่านทางแอปเท่านั้นค่ะยากมากคือพนักงานทำเนี่ยยากมากค่ะพี่เราเห็นว่ามันควรจะเป็นยังไงหมายถึงว่าควรจะทำเหมือนเดิมหมายถึงว่าอย่างคนที่มาซื้อของคือถ้าเกิดว่าเดลิเวอรี่นะคะพี่คือลูกค้าสามารถสั่งร้านได้ลูกค้าสามารถนั่งรอได้อะไรเงี้ยเหมือนที่ก่อนที่จะล็อกดาวน์ค่ะพี่คือแบบนั้นมันจะสะดวกสำหรับร้านอะไรสำหรับร้านแล้วก็สำหรับพนักงานคือมันสะดวกในขั้นตอนในการทำงานทีมข่าวลองไปสำรวจการขายอาหารที่ห้างหลายๆห้างนะคะแถวย่านสยามก็พบว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ยังคงปิดให้บริการเนื่องจากเห็นว่าเปิดมาแล้วไม่คุ้มทุนเพราะว่าขายผ่านทางแอปพลิเคชันสั่งอาหารเท่านั้นนะคะทีนี้เราลองคุยกับเจ้าของร้านอาหารบอกว่าแม้จะให้ร้านอาหารกลับไปขายในห้างได้ก็ยังไม่ได้บรรเทาผลกระทบมากนักเพราะว่าจากการยกระดับคุมโควิด-19 ขยายการล็อกดาวน์ออกไปเป็น29จังหวัดมีผลกระทบต่อรายได้ของร้านเช่นกันนะคะส่วนการกลับเข้าไปขายในห้างขณะนี้ทางบริษัทเขาอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะ
ก็ยังอยู่ในช่วงของการตีความกันว่าคําว่าให้ลูกค้ามาซื้อได้โดยตรงแต่ไม่สัมผัสเนี่ยหมายถึงอย่างไรอะไรเงี้ยค่ะทางวันนี้เราก็รอความชัดเจนจากทางห้างสรรพสินค้าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คงต้องเป็นทางห้างที่รับความชัดเจนมาจากทางรัฐบาลแล้วก็จะมาแจ้งทางร้านอีกทีนึงว่าตกลงวิธีการนะคะขั้นตอนที่จะให้ทำเนี่ยจะให้ทำในลักษณะไหนเราก็จะเหมือนกับรอฟังทางโปรเซสจากทางห้างแจ้งออกมาเพื่อที่เราจะอาจจะพิจารณาเพิ่มขึ้นในจุดที่เหมาะสมทั้งนี้ราชกิจจานุเบกษาก็ลงวันที่1สิงหาคม2564นะคะคุณผู้ชมระบุให้ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์เปิดให้บริการได้เฉพาะการขายในรูปแบบสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มผ่านบริการขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่เท่านั้นโดยไม่มีการจำหน่ายกับผู้บริโภคโดยตรงเพื่อลดการติดต่อระหว่างผู้จำหน่ายกับผู้บริโภคหลายคนผ่านมาเพียง 2-3 วันเนี่ยค่ะข้อมูลจาก Facebook เพื่อนแท้ร้านอาหารเขาก็เลยบอกว่าศบค.เตรียมพิจารณาอนุญาตให้ประชาชนสั่งซื้ออาหารจากร้านในห้างกลับบ้านได้เนื่องจากขัดแย้งกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและก็อาจจะสร้างผลกระทบต่อร้านอาหารรวมไปถึงผู้บริโภคได้ค่ะก็เป็นภาพที่เราพยายามจะฉายให้เห็นว่าจริงๆมันสวนทางกับพฤติกรรมของผู้บริโภคจริงๆนะคะทั้งตัวผู้บริโภคที่เดินห้างเองก็ชัดเจนเลยว่าร้านอาหารที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยอยากจะไปซื้ออาหารก็ไม่สามารถซื้อได้ต้องมากดซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์นะคะนี่ฮะจะซื้อกาแฟแก้วละ45บาทค่ะมันใจจดใจจ่อแบบว่าอยากกินแย่ๆอยู่แล้วนั้นบวกไปเลย10บาทก็อยู่ใกล้ๆกันเหมือนคุณวันวิสาอยู่ตรงเคาน์เตอร์ขายอาหารเนี่ยค่ะที่ฉันอยู่ตรงเนี้ยต้องเสียเพิ่มอีก10บาทอ่ะแล้วสมมุติคุณธีรเดชเป็นไรเดอร์หยิบมาให้แค่เนี้ย10บาทเพราะควรจะเสียในช่วงนี้ไหมเขาก็อธิบายเพิ่มเติมว่าที่ออกมาตรการออกมาแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาไม่อยากให้คนไปออกันอยู่หน้าร้านหน้าเคาน์เตอร์แม้ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ได้นั่งก็ตามแต่ไปยืนรอต่อคิวกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวมันก็จะออกกันเป็นจำนวนหน้ามันก็จะเกิดการรวมตัวหนาแน่นก็มีความเสี่ยงอยู่ดีก็เลยออกมาเป็นมาตรการให้เฉพาะไรเดอร์แต่ทีนี้มันไม่ตอบโจทย์ลูกค้าเลยเห็นบอกว่าหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสมาคมภัตตาคารไทยสมาคมค้าปลีกเองก็ยื่นข้อเสนอไปแล้วช่วยผ่อนปลนหน่อยเถอะอาจจะจัดพื้นที่เปิดขึ้นมาให้ร้านอาหารไปตั้งโต๊ะแล้วก็ไปรับออเดอร์กันตรงนั้นค่ะแต่ว่าร้านอาหารเขาก็ยืนยันนะคะว่าภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขการเว้นระยะห่างการบริหารจัดการอยู่ภายในร้านของเขาเนี่ยค่ะเขาเชื่อว่าสามารถทำให้ความแออัดเนี่ยมันลดลงได้แล้วก็ไม่น่าจะเป็นแหล่งที่แพร่เชื้อของโควิด -19 ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้ศบค.จะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะผ่อนคลายหรือไม่อย่างไรด้วยค่ะทุกครับนี้เดี๋ยวเรามาดูฮะทางเลือกนะครับนอกจากว่าฟ้าทลายโจรกระชายขาวจะขายดีแล้วครับล่าสุดหลังจากที่ว่ามีการเผยแพร่ผลการวิจัยว่าสารสมุนไพรครับของโกดจุฬาลัมพาฮะสามารถต้านเชื้อโควิดในห้องปฏิบัติการได้ทำให้ความต้องการโกดจุฬาลัมพาสูงขึ้นทันทีเลยใช่ไหมครับค่ะจริงๆดิฉันก็ไม่ค่อยเคยได้ยินว่าโกดจุฬาลัมพาคืออะไรเมื่อวานลงพื้นที่ไปถึงแหล่งที่เขาขายวัตถุดิบที่เอาไว้ผสมทำตำรับยานะคะก็ไปทำความรู้จักกับโกดจุฬาลัมพามากยิ่งขึ้นนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปค่ะปรากฏว่าโอ้โหหาไม่ได้เลยนะคะทั้งที่เป็นแหล่งขายสมุนไพรค่ะร้านที่มีขายเขาบอกว่าคนที่ไปซื้อเขาก็ไม่ขายให้นะคะแพทย์แผนโบราณเขาออกมาเตือนนะคะประชาชนที่ไปหาซื้อแล้วก็จะเอาไปกินเองแบบเดี่ยวเนี่ยค่ะไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายค่ะซึ่งสมุนไพรนี้มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือโกดจุฬาลัมพาเนี่ยค่ะหลายๆคนรู้จักเพราะว่ามีการเอาไปทดลองในห้องทดลองห้องวิจัยของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าโกดจุฬาลัมพาที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเป็นล็อตสุดท้ายของร้านนี้เขามีอยู่100กิโลกรัมค่ะอยู่ที่ร้านขายยาแผนโบราณนายเหรียญคำบุตรแพทย์แผนโบราณเขาบอกว่าล็อตนี้เนี่ยทางร้านจะเก็บเอาไว้ผสมตำรับยาแผนโบราณจันทลิลาที่ต้องผสมรวมกับสมุนไพร9ชนิดมีสรรพคุณลดไข้ค่ะคุณผู้ชมจากความต้องการที่สูงขึ้นตอนนี้ราคาปรับขึ้นแพงไปด้วยจากเดิมขายกิโลกรัมละ100บาทเมื่อวานเขาขาย150บาทค่ะโอ้โหวันนี้ขายทั้งวันแต่ว่าเราก็บอกว่ามันไม่มีของเราจะเก็บไว้ใช้ยาสำหรับเราซึ่งเดี๋ยวๆเราไม่อยากได้ขายอ่ะคือมันกลัวไม่ได้ผลอ่ะกลัวทำไปแล้วมันยาไทยแล้วนะถ้ามัน
ไม่อยู่ในสูตรไม่อยู่ในตำรับแล้วมันเรากลัวมันเสียหายที่หลังเช่นเดียวกับอีกร้านนะคะที่บอกว่าตอนนี้ความต้องการโกดจุฬาลัมพาสูงมากจริงๆหลังจากมีข่าวงานวิจัยพบว่าต้านโควิด -19 ได้ก็มีลูกค้ามาซื้อจนหมดนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขามีอยู่10ตันใช้เวลาขายเป็นปีนะคะแต่ตอนนี้1สัปดาห์ก็ขายหมดล็อตใหม่ต้องรออีกประมาณ 1-2 เดือนข้างหน้าค่ะค่ะเก็บไว้นานไม่ค่อยมีคนใช้ค่ะแล้วพอมีข่าวขึ้นมาก็ขายหมดเลยค่ะขายดีมากรู้สึกแปลกใจไหมคะก็ไม่แปลกใจเพราะตอนนี้มันเกี่ยวกับโรคโควิดเนี่ยค่ะอะไรอะไรก็มาไม่รู้ตัวเภสัชกรหญิงพกากรองขวัญข้าวหัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์ไทยและสมุนไพรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็บอกแบบนี้นะคะว่าช่วงโควิด-19 เนี่ยค่ะข้อมูลงานวิจัยค่อนข้างที่จะมีจำกัดเวลาจะใช้เพื่อสมุนไพรเขาบอกว่าเขาจะพิจารณาจากงานวิจัยแล้วก็ภูมิปัญญาดั้งเดิมซึ่งในไทยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมโกดจุฬาลัมพาจะถูกนำไปผสมกับตำรับยาแล้วเขาก็ไม่แนะนำให้ผู้ป่วยใช้แบบเดี่ยวด้วยนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยด้วยตัวเองค่ะก็อย่างที่บอกอะค่ะก็คือว่าเราก็เจอในผู้ป่วยบางรายนะคะที่ใช้มาเนี่ยนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าการเต้นของหัวใจเนี่ยผิดปกติมีรายงานนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่เราเห็นนะคะข้อมูลตอนนี้คือเรื่องหัวใจเรื่องของตับนะคะคือยังไม่มีการรายงานว่ามีตับอักเสบเฉียบพลันหรอกแต่ว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าค่าเอนไซม์ตับที่สูงขึ้นมาได้นะคะทั้งนี้เขาบอกว่าควรจะต้องศึกษาการใช้โกดจุฬาลัมพาอย่างจริงจังก่อนที่จะนำมาใช้กับผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยนะคะทีนี้ก็มีคำแนะนำนะคะบอกว่าการใช้โกดจุฬาลัมพาต้องใช้ผสมรวมเป็นตำรับยาถ้าไปใช้เดี่ยวๆมันมีโทษจริงๆอันนี้ไม่แตกต่างจากฟ้าทลายโจร นะคะเพราะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยค่ะก็มีคำเตือนมาเหมือนกันว่าถ้ายังไม่เป็นโควิด-19 กินติดต่อกันนานๆจะมีผลกับตับกับไตด้วยนะคะคือตอนนี้ได้รับความนิยมมากคาดว่ามีของปลอมมาคือว่ามีการแกะกระปุกมาดูอ้าวมีส่วนผสมของบอระเพ็ดนี่นาเป็นของปลอมหรือบางทีมีการตีตาออยที่จากสินค้าชนิดหนึ่งแต่มาใส่อีกว่าชนิดหนึ่งอีกนะฮะสมเลขออยสมฉลากขึ้นมาค่ะทีนี้ก็เลยเอามาแนะนำคุณผู้ชมนะคะสำหรับคนที่อยากจะไปหาดูว่าโกดจุฬาลัมพาเป็นแบบไหนอย่างไรแล้วว่าวิธีการใช้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นต้องเตือนนะคะว่าการใช้โกดจุฬาลัมพาเนี่ยค่ะต้องใช้รวมกันเป็นตำรับยาถ้าใช้มากๆนะคะบางคนเขาแนะนำแบบนี้นะคะใช้มากๆแล้วเหงื่อมันจะออกแล้วสมดุลของร่างกายเนี่ยมันจะรวนนะคะทีนี้ก็เลยต้องย้ำกับคุณผู้ชมอีกทีนึงค่ะคือว่าเกินโดสไปก็ไม่ดียังไม่เป็นก็อย่าพึ่งใช่ไหมฮะขอบคุณค่ะ